สวัสดีครับผมหลุยธนวินฮะผมฟอร์ดครับวันนี้ก็คือมาโชว์เสียงเพลงครับกับการงานเดินที่วันนี้เนาะก็สนุกมากครับแฟนๆก็ร้องเพลงดังตามเรามากก็ถือว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบโอกาสที่ดีนะได้มาแบบร่วมงานกับทางแพลวชาริตี้ด้วยครับผมก็ดีใจเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นน่าจะครั้งที่2แล้วที่หลุยได้มาร่วมงานแพลวชาริตี้นะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆงานแพลวก็เหมือนเป็นงานการกุศลด้วยนะครับผมได้มาร่วมทำบุญใช่แล้วก็มาเจอแฟนๆด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้น่ารักดีครับใช่ครับเราคนที่ร้องเพลงอะไรกันครับผมร้องเพลงเช็คมีครับผมก็ทั้งร้องทั้งเต้นครับผมเดี๋ยวส้มนิดนึงฮะใช่ครับอากาศกำลังร้อนเลยดีนะครับไม่ร้อนตอนเที่ยงอากาศเหงื่อซกอันนี้อันนี้มาตอนเย็นๆแล้วครับผมผมร้องรักแรกครับพี่นนทนนท์โอ้โหขอบคุณมากฮะถือว่าเป็นครับใช่เพราะว่าเราก็อาจจะห่างหายหน้าไปนิดหน่อยก็อย่างไรก็กลับมาใช่ครับอุ้ยอะไรนะฮะอ๋อเฮ้ยไม่ได้ซุ่มอะไรเลยฮะตอนเล่นก็มีมิถ่ายครับมิถ่าย perfect headliner ก็เดี๋ยวก็รอออนครับใช่ครับก็มีเหมือนงาน perfect headliner นะครับเดี๋ยวรอถ่ายกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลงานอื่นเดี๋ยวรอติดตามทีวีใช่ครับแอปฟังแฟนก็เป็นแฟนร้องเพลงก็แน่นอนใช่ต้องได้ยินอยู่แล้วก็ต้องได้ยินงานเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ใช่แล้วก็ที่นี่ครับก็สวยก็สวยมีคาเฟ่ครับผมใช่ฮะใช่เปิดคาเฟ่ด้วยครับผมจริงๆวันนี้งานแพลวก็มาออกบูธด้วยนะใช่ครับผมอยู่มุมๆนั้นนะครับมุมก็รอไว้ใช่ไม่เห็นพูดเหมือนบอกไม่รู้เลยเหรอเราเงียบเราเก็บเงียบไงเราเก็บเงียบใช่ครับผมเป็นตัวซีเกรตมีล่ะมาเปิดตั้งแต่ช่องเช้าแล้วก็คือแบบขายดีมากง่ายๆครับผมมีแบบจริงๆฟ้าผมมาขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่เพราะว่าเราไปเรียนบินที่สุโขทัยมาใช่แล้วปรากฏว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นั่นสุโขทัยอร่อยมากไม่เอางี้นะถ้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรเป็นเมนูเด็ดอ่ะน่าได้มุกหนึ่งมุกนะผมเป็นเมนูเด็ดเอ้าอดตายอดตายครับอะไรเป็นเมนูเด็ดครับก็ต้องเจ้าของร้านจบได้หนึ่งมุกมันดีสบายใจโอเคได้ครับผมได้ผมยืมไปใช้ด้วยเปิดได้เลยจริงๆผมมีร้านเปิดด้วยครับผมที่ปั๊มปตท.บางนากม14ใช่ครับผมร้านเปิดใช่ครับผมก็เป็นชื่อร้านนางละเวงคาเฟ่เลยก็ประมาณ4เดือนแล้วครับผม 3-4 เดือนก็มีขายก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็มีพวกแบบเครื่องดื่มไปนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเนี่ยฟรีไหมถ้าฟรีจะไปเลยได้อยู่แล้วโอเคนี่ได้ส่งเสียงมาครับผมราคาครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ครับผมมันเรียกว่าคาเฟ่จริงๆเป็นแบบคาเฟ่ร้านอาหารอารมณ์นั้นเป็นมูดนั้นใช่ครับมีแล้วมาแล้วนะจริงมีคนแบบไปเยอะมากๆกับแฟนๆน่ารักมากที่มันยังไม่รู้เลยใช่ใช่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวชวนน้องๆไปชวนเจอแน่นอนครับผมมีแฟนเจอผมหลายคนมากผมก็ไปแบบว่างๆก็ไปช่วยตลอดใช่ใช่ครับผมแล้วครับผมว่างๆสามารถเรียนเชิญนะเป็นคาเฟ่ครับผมเราต้องสู้นะเราจะเปิดอะไรเรามีอะไรผมหรอผมต้องเปิดถ้าไม่ใช่ร้านอาหารผมวันนี้ก็ได้แต่ร้านอาหารผมก็ชอบกินเหมือนกันน้องรีวิวร้านอาหารผมว่ารีวิวร้านอาหารผมรับรีวิวดีกว่าดีกว่าแล้วรีวิวร้านอาหารก็กินร้องเพลงด้วยร้องเพลงไปรีวิวไปรีวิวออกมาเป็นเพลงน่าอะไรมิติใหม่ๆหลายอย่างจังครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าหน้าฝนใช่เราแบบว่าท้าแบบแฟนๆแต่ว่ารักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ของผมหรอเคล็ดลับผมก็คือต้องนอนเยอะๆครับนอนเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆละกันวันนี้ของตัวนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ขับรถละกันนะครับผมขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าขับเร็วนะครับผมก็เดินทางไปไหนก็เช็คเส้นทางดีๆครับผมเอ๊ะมีน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็เรียกว่าหน้าฝนเราก็ระวังไม่สบายกันนะเป็นหมอมากนะครับผมเอางี้ว่าไม่เป็นหมอจะเป็นห่วงละกันไม่เป็นหมอจะเป็นห่วงนะฮะเฮ้ยทำไมอยู่นี่มันมีหลายมุกจังเลยอ่ะมันต้องสู้ไงคนที่ถือว่าจะสปอยซีรีส์ของเราว่าตอนนี้มันถึงอะไรยังไงแล้วบ้างหมายถึงผลงานเหรอครับซีรีส์ใส่หน้าหลังใหม่อ๋อใช่ตอนนี้ถ่ายอยู่เนาะใช่กำลังถ่ายอยู่กันเลยครับใช่ครับสปอยได้ไหมว่าจะถึงอะไรการถ่ายสปอยมากเลยแต่เสียอย่างเดียวผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยผมจะไปเดือนปลายเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้ามันมีหลายมันมีหลายเรื่องใช่ครับในเรื่องนี้ใช่เหมือนมันน่าจะแบบใช่ไม่ได้เจอกันทุกคนเพราะถ้าเจอกันทุกคนเนี่ยเกือบ
30คนใช่แต่จะไม่ได้ถ่ายอยากสปอยมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยผมเดี๋ยวว่าแต่ว่าของพาร์ทคนอื่นอะถ่ายไปแล้วเริ่มแล้วครับใช่เดี๋ยวรอทยอยอะไรนะฮะคาแรคเตอร์สนุกมากคาแรคเตอร์ผมไปเวิร์กช็อปมาแล้วแบบลบภาพลุยฮันโนวินออกไปเลยลองดูสนุกมากๆลบภาพคนเรียบร้อยไปเลยแน่นอนฮะใช่ของผมหรอของผมก็พลิกบทบาทเหมือนกันปกติจะขายแต่ขายน่ารักขายแบ๊วเอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเลยอ่ะพังเลยมาเลยประมาณนั้นใช่แฟนๆรอได้เลยครับอันนั้นฝากให้แฟนรอติดตามได้ที่หน้าเลยครับผลงานได้อ่ะก็ฝากด้วยนะครับ Perfect Ten Liner ของทั้งพี่หลุยส์ทั้งผมทั้งผมเลยก็นอกจากนั้นก็สามารถติดตาม IG หรือว่าก็ทาง GMM TV ได้เลยหมดเลยครับผมใช่ครับผมก็ฝากเหมือนกันครับผมฝากติดตามผลงานพวกเราทาง GMM TV อัปเดตได้เลยนะครับผลงานอื่นๆมีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันไม่ต้องห่วงนะแต่รอนิดนึงมีแน่นอนฮะครับผมครับครับ